ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่ห้ามโหสถอัจฉริยภาพแห่งปัญญามหาบุรุษปัญญาบารมีเราพอใจที่จะบริโภคข้าวเปล่าเพราะรู้ว่าการไหนควรทำความเพียรอย่างองอาจเพื่อให้ยศเจริญดุจความองอาจแห่งพญาราชสีท่านจะเห็นเราประสบความสำเร็จอีกครั้งด้วยอานุภาพแห่งปัญญาของตนญาณวชิระพระราชกิจจาภรณ์เทิดญาณวชิโรงแผนประเด็จศึกที่สมรภูมิมิถิลานครมโหสถรู้ข่าวนั้นจากสายลับจึงเกิดความกังวลว่าถ้าการศึกยืดเยื้อกองทัพปัญจาลนครยังล้อมเมืองอยู่เช่นนี้ต่อไปไม่มีกำหนดไม่ช้านานชาวเมืองต้องอดอยากเดือดร้อนถึงความพ่ายแพ้ในที่สุดต้องคิดหาทางที่จะเผด็จศึกโดยเร็วมโหสถจึงเลือกพราหมณ์คนหนึ่งชื่ออนุเกวัฏมาช่วยงานมโหสถแนะนำแผนการให้อนุเกวัฏทราบอย่างละเอียดพราหมณ์อนุเกวัฏยอมรับจะปฏิบัติตามคำแนะนำทุกประการมโหสถบอกว่าท่านอาจารย์แผนการนี้ต้องมีการเคี่ยนตีท่านต้องเจ็บทนหน่อยนะอนุเกวัฏกล่าวว่าอย่าว่าแต่มือเท้าของข้าพเจ้าเลยเพื่อบ้านเมืองแม้ชีวิตเราก็ยอมสละได้ท่านบัณฑิตจะให้ทำอย่างไรก็บอกมาเถิดจากนั้นจึงดำเนินแผนการโดยให้อนุเกวัฏขึ้นไปบนกำแพงเมืองเมื่อเห็นกองรักษาการฝ่ายกรุงมิถิลาเผลอก็โยนขนมปลาและเนื้อเป็นต้นลงไปให้ทหารของพระเจ้าจุลนีแล้วบอกว่าพวกท่านกินเถิดอย่าเดือดร้อนใจขอให้อดทนอยู่สักสองสามวันขณะนี้ชาวเมืองกำลังเดือดร้อนเหมือนไก่รอถูกเชือดอยู่ในกรงเชื่อว่าไม่ช้าไม่นานก็จะเปิดประตูเมืองต้อนรับพวกท่านจากนั้นจึงค่อยจับพระเจ้ากรุงมิถิลาและมโหสถผู้โหดเหี้ยมเมื่อกองรักษาการฝ่ายมิถิลานครได้ยินก็คมคูทำเหมือนจับกลุ่มอนุเกวัฏตีด้วยซีกไม้ไผ่ให้ทหารพระเจ้าจุลนีเห็นแล้วนำอนุเกวัฏลงจากกำแพงเมืองมุ่นผมให้เป็นจุกห้าหย่อมทัดดอกยี่โถโรยผงฝุ่นหญ้าฟางลงบนศีรษะแล้วเคี้ยนหลังพอให้เห็นเป็นรอยจากนั้นจึงนำอนุเกวัฏขึ้นบนกำแพงเมืองจับนั่งในสาแรกเอาเชือกผูกร้อยยันลงไปนอกกำแพงเมืองตะโกนให้กองทัพพระเจ้าจุลนีได้ยินว่าอ้ายกบฏขายชาติไม่รู้คุณแผ่นดินเกิดเองไปอยู่กับข้าศึกโน่นพวกกองทัพของพระเจ้าจุลนีที่เห็นเหตุการณ์ตลอดเกิดความสงสารต่างก็สอบถามเรื่องราวกับอนุเกวัฏแล้วนำไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีตรัสถามว่าท่านชื่ออะไรมีความผิดสถานใดจึงถูกลงโทษเช่นนี้อนุเกวัฏกราบทูลว่าข้าพระองค์ชื่ออนุเกวัฏเมื่อก่อนข้าพระองค์ดำรงตำแหน่งเป็นถึงมหาอำมาตย์แห่งมิถิลานครมโหสถอิจฉาใส่ความข้าพระองค์ว่าเป็นกบฏในที่สุดก็ถูกถอดจากตำแหน่งเมื่อกองทัพพระองค์ยกมาล้อมเมืองไว้เห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะให้ทหารของพระองค์
ตัดศีรษะมโหสถผู้ทรยศจึงแอบส่งเสบียงให้ทหารของพระองค์รอเวลาที่กองทัพจะเข้าเมืองได้แต่ถูกทหารจับได้เสียก่อนและมโหสถหาโอกาสกำจัดข้าพระองค์อยู่แล้วทหารของพระองค์รู้เหตุการณ์ทั้งหมดดีอนุเกวัตพูดโดยประการที่จะทำให้พระเจ้าจุลนีเชื่อและยอมให้รับราชการในกองทัพครั้นอยู่ต่อมาเมื่อเกิดความคุ้นเคยจนพระเจ้าจุลนีวางพระทัยอนุเกวัตจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชจากวันนี้ไปขอพระองค์อย่าได้ทรงวิตกเลยบัดนี้พระเจ้าวิเทหราชและมโหสถจะไม่มีลมหายใจอีกต่อไปข้าพระองค์รู้จุดอ่อนและจุดแข็งในคูค่ายกำแพงเมืองนี้ทุกซอกทุกมุมข้าพระองค์จะยึดเมืองถวายพระองค์ในไม่ช้าพระเจ้าจุลนีทรงเชื่อคำกราบทูลของอนุเกวัตอย่างสนิทดำริว่าหากได้คนในมิถิลามาไว้ใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรบจึงประทานรางวัลและให้รับราชการอยู่ในกองทัพต่อมาจึงได้มอบให้อนุเกวัตคุมกองทัพและพาหนะของพระองค์เมื่ออนุเกวัตมีอำนาจบัญชาการกองทัพจึงออกคำสั่งบังคับให้เหล่าทหารลงในคูค่ายที่มีจระเข้ร้ายทหารถูกจระเข้กัดถูกกองรักษาการที่อยู่บนหอรบยิงแทงด้วยหอกและตอมอนล้มตายเป็นจำนวนมากตั้งแต่นั้นมาพวกทหารจึงขยาดไม่กล้าเข้าใกล้กำแพงเมืองอนุเกวัตจึงเข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าข้าพระองค์ไม่สงสัยเลยว่าทำไมกองทัพมีแสนยานุภาพอันยิ่งใหญ่ดูแข็งแกร่งเกรียงไกรของพระองค์จึงตีมิถิลานครไม่แตกเพราะไม่มีใครเลยสักคนที่รบเพื่อพระองค์มีแต่พวกรับสินบนทั้งนั้นถ้าพระองค์ไม่เชื่อจงรับสั่งให้คนเหล่านั้นเข้าเฝ้าจะทอดพระเนตรเห็นอักษรจารึกชื่อมโหสถในผ้านุ่งเป็นต้นพระเจ้าจุลนีรับสั่งให้ทำตามนั้นทอดพระเนตรเห็นอักษรในราชาภรณ์ของพระราชาทั้งหมดก็สะดุ้งกลัวว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางศัตรูเข้าพระทัยแน่ชัดว่าคนพวกนี้รับสินบนจึงตรัสถามอนุเกวัตว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปอนุเกวัตได้โอกาสจึงกราบทูลว่าเราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกจากรักษาชีวิตไว้ก่อนเพราะขณะนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถ้าพระองค์ทรงรีรออยู่อาจเกิดอันตรายได้มโหสถเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมมากถ้าพระองค์จะประทับอยู่มโหสถก็จะวางแผนยืมมือทหารของพระองค์ฆ่าพระองค์ขอพระองค์อย่าชักช้าส่วนอาจารย์เกวัตก็รับสินบนเช่นกันพอรับแก้วมณีมาแล้วก็มัวสารวนอยู่แต่แผลที่หน้าผากเท่านั้นหลอกให้พระองค์หนีไปถึงสามโยชน์ทูลให้เชื่อแล้วนำกลับมาอีกแกนี่แหละยุยงให้กองทัพแตกข้าพระองค์ไม่คิดจะอยู่แม้ชั่วข้ามคืนควรจะหลบหนีเสียในเที่ยงคืนวันนี้อย่าทันให้พวกเขารู้ตัวว่าเรารู้แผนการแล้วยกเว้นข้าพระองค์คนอื่นไม่น่าไว้วางใจพระเจ้าจุลนีรับสั่งให้ผูกแม้พระที่นั่งเตรียมไว้อนุเกวัตรู้ว่าพระเจ้าจุลนีจะหนีแน่
จึงทูลให้อุ่นพระทัยแล้วออกไปข้างนอกสั่งสายลับว่าคืนนี้พระเจ้าจุลนีจะเสด็จหนีไปพวกท่านอย่าหลับเสียแล้วสั่งให้ผูกม้าพระที่นั่งอย่างมั่นคงโดยประการที่เมื่อพระราชารั้งไว้จะให้หยุดมันยิ่งเข้าใจว่าต้องวิ่งหนีตะบันไปครั้นเที่ยงคืนจึงกราบทูลว่าม้าพระที่นั่งเตรียมไว้พร้อมแล้วพระราชาก็ขึ้นม้าเสด็จหนีไปฝ่ายอนุเกวัตก็ขึ้นม้าทำเหมือนเสด็จไปได้ครู่หนึ่งก็รั้งบังเหียนวกกลับส่วนม้าพระที่นั่งแม้พระราชารั้งให้หยุดก็พาพระราชามุ่งหน้าหนีไปอย่างเดียวครั้นอนุเกวัตกลับเข้าท่ามกลางหมู่เสนาก็ร้องอื้ออึงขึ้นว่าพระเจ้าจุลนีเสด็จหนีไปแล้วสายลับที่มโหสถวางไว้ก็ร้องบอกกันและกันไปทั่วกองทัพพระราชาทั้งหมดสดับเสียงนั้นเข้าใจว่ามโหสถโจมตียามค่ำคืนก็ตกใจกลัวตายพากันควบม้าหนีไปจากนั้นสายลับมโหสถก็ร้องเอ็ดกันขึ้นว่าแม้พระราชาทุกพระองค์ก็เสด็จหนีไปแล้วกองทัพรักษาการฝ่ายมิถิลานครบนประตูหอรบได้ยินก็โห่ร้องสนั่นหวั่นไหวราวแผ่นดินจะแยกออกจากกันเหมือนท้องทะเลที่กำลังปั่นป่วนบ้าคลั่งทหารปัญจาลนครทั้ง18กองทัพกลัวตายเข้าใจว่าพระเจ้าจุลนีและพระราชาทั้งหมดถูกมโหสถจับได้แล้วพากันทิ้งค่ายแตกทัพหนีไปพระเจ้าจุลนีพาพระราชาทั้งหมดกลับพระนครของพระองค์วันรุ่งขึ้นทหารฝ่ายกรุงมิถิลานครเปิดประตูเมืองออกมาตรวจการตั้งแต่เช้ามืดเห็นข้าวของกองอยู่มากมายจึงแจ้งให้มโหสถทราบมโหสถบอกว่าทรัพย์ที่พวกทหารทิ้งไว้ตกเป็นของพวกท่านให้นำสิ่งที่เป็นของพระราชาทั้งหมดไปถวายพระราชาสิ่งที่เป็นของเศรษฐีและเกวัฏพราหมณ์เป็นของมโหสถที่เหลือจากนี้เป็นของชาวเมืองประชาชนใช้เวลาขนแก้วแหวนเงินทองไปจากค่ายถึงครึ่งเดือนและของอย่างอื่นใช้เวลา4เดือนมโหสถให้รางวัลรามอนุเกวัฏมากมายตั้งแต่นั้นมาชาวกรุงมิถิลานครก็อยู่อย่างสันติสุขประชาชนกลายเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเงินทอง